เรามาฟังเคสสตัดดี้กันครับลูกเขาวัดประมาณปี39เมื่อ37ลูกได้ขับรถผ่านหน้าวัดพระธรรมกายเพื่อจะไปดูที่แถวนั้นเพราะเอิญผ่านเห็นป้ายชื่อวัดเลยสนใจครับแวะเข้าไปโดยไม่คิดอะไรแต่รู้ข่าวหล่อทองหลวงปู่ลูกก็จึงทอทองในตัวออกหมดเพื่อร่วมรอด้วยสาธุจากนั้นลูกก็ไม่มาวัดอีกเลยครับเพราะว่าทอทองออกหมดเรียบร้อยแล้วแล้วกันจนกระทั่งมีกัลยาณมิตรมาบอกบุญเพื่อสร้างพระธรรมกายประจำตัวลูกจึงทำไปทั้งหมดทันทีเลย13องค์สาธุทั้งที่ไม่มีปัจจัยแต่ว่ามีหัวใจครับจึงเขียนเช็ค13ใบข้ามปีลูกได้เข้าวัดอีกครั้งตอนมีศูนย์ปฏิบัติธรรมดิโอนสยามครับและได้ร่วมบุญสร้างองค์พระทั้งภายในภายนอกและแกนกลางทั้งที่ทำเองและบอกบุญรวมทั้งสิ้นประมาณ200กว่าองค์สาธุและจากนั้นลูกก็ไม่เคยตกบุญทุกบุญเลยไม่ว่าจะเป็นประธานรองประธานกองของทุกบุญครับลูกมาวัดทุกวันอาทิตย์และทุกงานบุญใหญ่ตลอดจนมาอยู่ทุดงธรรมชัยช่วงปี41ครับเป็นกัลยาณมิตรให้พี่น้องเข้าวัดจนปัจจุบันครอบครัวน้องสาวก็ได้มาเป็นครอบครัวธรรมกายเช่นเดียวกับครอบครัวของลูกหากวันอาทิตย์ไหนติดธุระจำเป็นไม่ได้มาวัดจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตในวันนั้นอย่างไม่คุ้มค่าและเสียดายเวลานอกจากนี้ทั้งลูกและหลานก็มารับบุญช่วยงานวัดทุกวันอาทิตย์โดยลูกจะสอนเด็กๆว่าหากเราไม่สามารถทำบุญด้วยปัจจัยมากๆได้ก็ใช้แรงกายแรงใจของเรามารับบุญแทนลูกอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อถึงคุณพ่ออาม่าและสามีซึ่งทั้งสามท่านเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ18ปีครับคุณพ่อเป็นชาวจีนพ้นทะเลกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็กมีแต่พี่ชายและพี่สาวเป็นคนมีสติปัญญาดีมากจึงได้ไปเรียนวิชาการแพทย์กับญาติผู้หนึ่งแล้วรักษาคนไข้โดยไม่คิดเงินจนไปเรียนรับถือชาวบ้านในละแวกนั้นครั้งหนึ่งรักษาคนไข้พลาดทำให้เสียชีวิตคุณพ่อจึงไม่รับรักษาใครอีกเลยเมื่อแต่งงานคุณแม่ก็ได้เดินทางมาตั้งรกรากในเมืองไทยมีความขยันขันแข็งและซื่อสัตย์มากตั้งเช่นเมื่อ30ปีก่อนคุณพ่อทำโอดีไว้กับธนาคาร 30,000 บาทวันหนึ่งได้นำเงินไปเข้าบัญชีหลักพันแต่พนักงานลงผิดเป็นหลักหมื่นจนสามารถล้างหนี้ได้เลยแต่คุณพ่ออุตส่าห์กลับไปธนาคารเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเห็นไหมคนดีจะเป็นอย่างนี้ครับแม้ว่าจะมีความขยันแค่ไหนก็ตามไอ้ตรงนี้ขีดเส้นใต้ครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเท่าไหร่ขยันครับเฉลียวฉลาดทุกอย่างแต่ไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี่มันต้องมีอะไรเป็นเหตุครับจึงมาเป็นผลอย่างนี้เห็นไหมครับเพราะเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันน่าศึกษาเห็นไหมครับมักจะถูกโกงจากลูกค้าหรือเพื่อนๆแล้วก็เป็นคนใจดีขี้กลางใจจนคุณแม่ของลูกบ่นว่าวาสนาเราคงมีแค่นี้แหละคือค้าขายมา30ปีมีกำไรก็ได้แค่เลี้ยงลูก7คนจนโต คุณพ่อเป็นคนไม่มีศรัทธาในศาสนาฆ่าสัตว์ในช่วงเทศกาลเป็นบางครั้งและมีวิธีกรรมบ้างเช่นเดียวกับผู้ชายจีนทั่วๆไปแต่ก็ไม่ห้ามที่ลูกๆใส่บาตรส่วนตัวท่านเองช่วยงานมูลนิธิการกุศลตลอดโดยไม่รับสิ่งตอบแทนมีครั้งหนึ่งคุณพ่อถูกเพื่อนชักชวนให้นอกใจคุณแม่ไปติดผู้หญิงคนหนึ่งทำให้ครอบครัวมีปัญหาแต่ก็ทั้งกับไปวอมอุ่นเครื่องช่วงสั้นเท่านั้นเองเนื่องจากพื้นฐานใจท่านเป็นคนรักครอบครัวมากหลังจากอุ่นเครื่องเสร็จก็กลับมาหาครอบครัวตามเดิมแล้วก็พบว่ารักที่สุดนั้นอยู่ที่บ้านนี่สุดยอดเลยเมื่อเดือนเมษา25คุณพ่อป่วยด้วยโรคปอดจากการสูบบุหรี่จัดไอออกมาเป็นเลือดสดๆต้องตัดเนื้อปอดทิ้งบางส่วนอาการหนักมากสู้ผอมเหลือหนังหุ้มกระดูกต้องให้อาหารทางสายยางและเจาะคอนอนโรงพยาบาลอยู่2ปีพี่สาวคนโตจึงได้บนบานกับเทพองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่นับถือของชาวจังหวัดตากท่านเป็นทหารสมัยสุโขทัยก็ขอให้คุณพ่อมีอายุอีก4ปีให้ได้เห็นน้องเรียนจบและรับปริญญาตอนนี้ฟังให้ดีนะและได้สร้างพระเจดีย์จุฬามณีประดิษฐานไว้บนยอดเขาณวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเวลานั้นครอบครัวของลูกยังไม่รู้จักพระธรรมกายหลังจากนั้นอาการของท่านก็ดีขึ้นตามลำดับจนหายเป็นปกติอย่างอัศจรรย์ต่อมาอีก4ปี12วันคุณพ่อก็เสียชีวิตด้วยอายุ65ปีด้วยโรคที่ไม่น่าเสียชีวิตคือเป็นไข้หวัดครับเมื่อไปหาหมอกลับมาก็ทานยาและเข้านอนครับพี่สาวเฝ้าไข้จนตี2ยังเผลอหลับพอตี3ได้ยินเสียงดังตุ๊บคุณพ่อลนจากเตียง
จึงอุ้มขึ้นนอนท่านละเมอเหมือนพูดกับใครฟังไม่ได้สับพอตอนเช้าเข้าไปปลุกไม่รู้สึกตัวแต่ยังมีเสียงเหมือนนอนกรนดังมากจึงนำส่งโรงพยาบาลหมอบอกเส้นเลือดในสมองแตกถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นเจ้าชายนิทราพอคล้อยหลังพี่สาวหมอก็ดึงเครื่องช่วยหายใจออกไม่แน่ใจว่าญาติหรือเพื่อนคุณพ่อขอให้หมอดึงออกศพของคุณพ่ออยู่ในห้องดับจิตนาน 5-6 ชั่วโมงตัวก็ยังอุ่นอยู่พี่สาวยังเสียใจจนทุกวันนี้ว่าถ้าไม่ยอมให้ฉีดฟอร์มาลินคุณพ่ออาจจะฟื้นขึ้นมาได้ตอนนี้ลูกๆกราบศพคุณพ่อหลังจากเสียชีวิตนาน10ชั่วโมงยังเห็นหยาดน้ำตาท่านค่อยๆรินออกมาเหมือนสั่งลาหลังจากคุณพ่อเสียชีวิต 4-5 ปีได้มาเข้าฝันคุณแม่ให้ไปดูแลพี่สาวของลูกที่เขารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลทั้งๆที่ลูกทุกคนปิดเป็นความลับกับคุณแม่ก่อนหน้าที่คุณพ่อจะเสียชีวิตเพียง6เดือนอาม่าเพิ่งเสียชีวิตด้วยวัย97ปีท่านเป็นคนใจเย็นใจดีและรักหลานๆมากก่อนท่านเสียชีวิตเริ่มจากหกล้มลุกเดินไม่ได้ต้องนอนอยู่ 2-3 ปีและเสียชีวิตในที่สุดตามธรรมเนียมจีนถือเคล็ดว่าถ้าตระกูลใดมีคนเสียชีวิต2คนในเวลาไล่เลี่ยกันให้ระวังจะมีคนที่3นับจากคุณพ่อเสียชีวิตได้8เดือนลูกก็ได้สูญเสียสามีไปด้วยโรคมะเร็งในไตทั้งที่ปกติเขาเป็นคนขยันขันแข็งจิตใจดีมีเมตตาและขี้สงสารเป็นคนกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่มากเขาเป็นคนรักครอบครัวมากค่ะไม่เล่นการพนันไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่และยังเป็นนักกีฬาเทควันโดสายดำไม่มีแววว่าจะป่วยมาก่อนแต่ก่อนจะเสียชีวิตประมาณ2ปีสามีต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคนิ่วที่กรวยไตและต้องตัดไตออกข้างหนึ่งเนื่องจากเป็นมะเร็งที่ไตในเวลาต่อมาจึงทราบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและก็ได้จากไปในขณะที่ลูกของลูก3คนอายุเพียง8ขวบ6ขวบและ1ขวบครึ่งเท่านั้นคุณยายคุณพ่อและสามีไม่ก็ได้ทำบุญแต่ก็ไม่ได้ทำบาปอะไรมากนักเมื่อตอนลูกให้กำเนิดบุตรคนเล็กแม่สามีพาไปดูหมอดูบอกว่าลูกคนนี้เกิดมานำธนูติดมาด้วยเป็นดวงปิตุฆาตต้องยกให้เป็นลูกคนอื่นแต่ลูกก็ไม่ได้ทำตามเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้บุตรคนเล็กฟังเพราะกลัวว่าจะไม่สบายใจและพี่สาวก็เอาดวงของลูกไปดูหมอดูบอกว่าดวงลูกกินสามีทำให้ไม่สบายใจมาตลอดและโทษตัวเองว่าดวงทำให้เขาอายุสั้นแหมดวงเป็นยักษ์กินสามีเมื่อสามีตายไม่นานมีคนเห็นสามีของลูกเดินตามลูกตลอดพี่สาวไปดูหมอดูก็บอกว่าสามีลูกอยู่กับลูกตลอดจะเป็นจริงไหมครับแต่ตอนเขามีชีวิตอยู่ลูกอยู่ที่ไหนก็ต้องมีเขาอยู่ที่นั่นเขาไม่เคยให้ลูกคลาดสายตาเขาเลยอยากทราบว่าอาม่าของลูกขนาดนี้ไปอยู่ที่ไหนคุณพ่อของลูกมีบุพกรรมอะไรจึงค้าขายไม่ขึ้นทั้งที่ขยันและเสียชีวิตแบบไม่รู้สึกตัวขณะนี้คุณพ่อของลูกไปอยู่ที่ไหนสามีของลูกมีบุพกรรมอะไรจึงต้องอายุสั้น35ปีขณะนี้ไปอยู่ที่ไหนและลูกๆของลูกทำกรรมอะไรร่วมกันจึงเกิดเป็นพี่น้องกันและกำพร้าตั้งแต่เด็กผู้ตายทั้งสามไม่รู้จักการอนุโมทนาบุญมาก่อนไม่ทราบว่าจะรับบุญที่ลูกส่งไปได้มากแค่ไหนและการทำบุญทองคำหล่อรูปหลวงปู่มีอาสมมากขนาดไหนลูกตั้งใจจะทำให้สุดกำลังค่ะครับอันนี้ฝันนี่ฝันนะครับฝันหลับฝันไปเป็นตุเป็นตะฟังเพลินๆครับอาม่าตายอายุ97ปีอาม่าไปเกิดเป็นภูมิเทวาสาวครับแล้วก็สวยกว่าเดิมในหมู่ภูมิเทวาที่มีบ้านคล้ายคนจีนโบราณครับเพราะก่อนตายอาม่าเห็นคตินิมิตเป็นทุ่งหญ้ากว้างแล้วก็มีหมู่บ้านคนจีนโบราณเลยไปเกิดที่นั่นตอนนี้เป็นภูมิเทวาอยู่ที่เมืองจีนจ้าส่วนพ่อตายอายุ65ปีพอตายใหม่ๆก็มีเจ้าหน้าที่มารับไปยมโลกมีกรรมฆ่าสัตว์สูบบุหรี่กินเหล้าเจ้าชู้บ้างแต่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือสาธารณกุศลบุญที่สำคัญคือสร้างเจดีย์ที่ลูกๆทำให้ครับทำให้ต่ออายุมาได้4ปีเศษบุญนี้ยังติดอยู่จึงทำให้พ้นจากยมโลกครับคือบุญที่สร้างเจดีย์ที่ลูกๆก็ทำบุญทิศไปให้เนี่ยครับทำให้ไม่ต้องไปใช้วิบากกรรมในยมโลกแล้วก็ต่ออายุมาได้4ปีครับเศษๆบุญนี้ยังติดอยู่จึงทำให้พ้นจากยมโลกมาเกิดเป็นภูมิเทวาแล้วก็เลยมาเข้าฝันคุณแม่จริงๆนั่นแหละ
มาบอกเกี่ยวกับอาการป่วยของพี่สาวที่โรงพยาบาลด้วยความห่วงใยครับบุญสร้างพระเจดีย์ที่วัดนั้นน่ะต่ออายุมาได้อีก4ปีเศษครับไม่ใช่เกิดจากการบนบานเทพองค์ใดเลยโอ้เทพองค์นั้นช่วยไม่ได้หรอกบุญนั่งหักที่ช่วยต่ออายุครับเป็นกรรมปานาติบาตในปัจจุบันที่ฆ่าสัตว์ไหว้เจ้าจึงทำให้เสียชีวิตแบบไม่รู้สึกตัวที่ท่านค้าขายไม่ขึ้นทั้งที่ขยันแต่ไม่รวยเพราะสร้างทานบารมีมาน้อยจ้าชาติในอดีตมีอาชีพเป็นพ่อค้าก็ทำแบบที่ตัวโดนโกงในชาตินี้นั่นแหละ อีกทั้งตอนเป็นวัยรุ่นในอดีตก็ชอบขโมยเงินพ่อแม่ไปเที่ยวเล่นส่วนสามีเสียชีวิตเมื่ออายุแค่35ปีก็เพราะกรรมในอดีตเคยเกิดเป็นลูกชายคนโตเมื่อพ่อตัวซึ่งเป็นเศรษฐีตายก็หุบสมบัติไม่ยอมแบ่งให้น้องทั้งที่พ่อทำพินัยกรรมให้กับลูกทุกคนด้วยความยุติธรรมทำให้น้องแค้นใจเป็นอย่างมากเลยไปฟ้องร้องตัวเองเลยจ้างคนร้ายมาฆ่าน้องแบบให้ดูแนบเนียนว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ในช่วงอายุไล่เลี่ยขนาดนี้เนี่ยที่เป็นนิ้วในกรวยไตต้องถูกตัดไตทิ้งก็เพราะกรรมโกงสมบัติของน้องนี่แหละในอดีตแล้วต่อมาที่ตายด้วยโรคมะเร็งก็เพราะจ้างวานฆ่าน้องนั่นเองเลยทำให้กรรมนั้นบันดาลให้เป็นโรคมะเร็งแล้วต้องตายในที่สุดเป็นกรรมของพ่อที่ตายอายุ35ปีไม่เกี่ยวกับลูก3คนนะจ๊ะครับถ้าหากว่าลูกทำบุญทุกๆบุญให้ดีกว่านี้ทั้ง3ท่านนั่นแหละจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ในชั้นจตุมหาราชิกาหรือหากลูกปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมกายก็จะส่งบุญให้ได้ดีกว่านี้อีกจ้ะสามีตายแล้วก็ยังผูกพันกับครอบครัวเลยไปเกิดเป็นภูมิเทวา บุญทุกบุญที่ทำไปให้ทั้ง3ท่านได้รับหมดแม้จะอนุโมทนาไม่เป็นก็ตามก็ได้ตามส่วนแห่งบุญมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมหากวันใดอนุโมทนาบุญเป็นหรือเข้าใจบุญก็จะได้ดีกว่านี้ก็จะได้เลื่อนชั้นกันไปอีกถึงชั้นจตุมหาราชิกาหรือหากจะให้เร็วกว่านั้นลูกต้องปฏิบัติธรรมไม่ได้เข้าถึงธรรมกายก็จะได้ส่งบุญได้ดีกว่านี้จ้ะส่วนทำบุญหล่อรูปหลวงปู่นั้นมีอานิสงส์มากขนาดไหนวันนี้คงพูดได้ไม่เต็มที่หรอกนะลูกนะได้แต่พูดคำว่าเป็นอานิสงส์ให้อัปปมานังให้ลูกตั้งใจทำให้สุดกำลังกันแล้วกันนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาไว้ไม่ศึกษามันไม่ได้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ตามเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎของเหตุของผลนี่ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเอาไว้ส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าปิดหูปิดตาตัวเองปิดโอกาสตัวเองแล้วนั่นน่าเสียดายแล้วก็จะมีโอกาสพลาดมีเคสที่ดีอยู่2เคสที่ผ่านมาเราคงจำได้เคสหนึ่งเริ่มต้นด้วยการดื่มเหล้าและขายเหล้าแต่ตอนปลายตัวได้สั่งสมบุญเพื่อตัวเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทำทุกบุญที่ลูกสาวแนะนำมาแล้วตอนสุดท้ายก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์คือบุญชิงช่วงไว้ซะก่อนทำให้ใจตอนนั้นใสไม่หมองต้นคดปลายตรงแต่อีกเคสหนึ่งเราจำได้ไหมที่เป็นชาวเยอรมันจิตใจก็ดีแต่ทำจินตกรรมคือดื่มเหล้าเบียร์บุหรี่อะไรอย่างนั้นแล้วก็ไปได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมพอตอนใกล้จะละโลกทำไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นและยิ่งตายอย่างกระทันหันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบาปก็ช่วงชิงเอาไปอบายก่อนเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยกฎแห่งกรรมเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องบุญเรื่องบาปต้องศึกษาต้องเรียนรู้ให้ดีทีเดียวให้แจ่มแจ้งเพื่อมนุษย์ของเราเนี่ยยังไม่รู้กันอีกเยอะ
เอาแค่รอบๆวัดนี่ก็ยังไม่ค่อยจะรู้กันเลยครับมันก็เป็นนาทีของนักบวชซึ่งไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยไปเป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุศาสนาเป็นแหล่งแห่งความรู้ก็ต้องสอนเขาครับสอนใหม่ๆมันก็จะมีคนดื้อมากบ้างน้อยบ้างครับไม่ดื้อก็มีครับก็จะมีคนเชื่อบ้างคนไม่เชื่อบางคนเฉยๆบ้างครับแต่ว่าก็ต้องสอนเขาต้องแนะนำไม่เขาก็ดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะนั้นในมหานรกจึงแออัดยัดเยียดกันมากมายด้วยผู้ที่ไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปแล้วก็พลาดไปทำบาปไปสร้างบุญมากมายมหาศาลทีเดียวแม้แต่เรื่องของบุหรี่เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะมันจะมีผลมวลมันก็นิดเดียวมือเราเงินเราปากเราปอดเราตัวเรามันไม่ได้เป็นหนักอะไรของใครครับแล้วมันทำไมครับไอ้ตรงนี้แหละเราก็จะต้องมาศึกษาว่าใครเป็นผู้ออกกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ครับคืออกุศลก็สิงจิตเห็นไหมครับแล้วก็ให้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาภพมารองรับเอาวิบากกรรมมารองรับโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีโทษมีภัยก็คิดว่าให้เท่ๆเก๋ๆแล้วก็คลายเครียดหรือให้มันพลนๆอะไรในสุคติติดเข้าถ้าไม่ได้เสพก็หงุดหงิดใครมาชวนให้เลิกก็หงุดหงิดแต่พอเสพแล้วก็หายหงุดหงิดก็มีแต่หงุดหงิดกับไม่หงุดหงิดครับความสุขนั้นไม่ได้มีหรอกมีแต่หงุดหงิดกับไม่หงุดหงิดครับเกิดมาเนี่ยเราจะฝากชีวิตไว้กับควันเล็กๆแค่นี้หรือหรือจะฝากเอาไว้แค่หงุดหงิดก็ไม่หงุดหงิดแล้วตายเงี้ยมันคุ้มกันไหมไม่คุ้มถ้าไม่คุ้มที่ควรไหมไม่ควรครับเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะสูบแต่ควรที่จะทิ้งเอาไปเผาซะเลิกซะเลิกบุหรี่ไม่ยากหรอกหักดิบไปซะเลิกไปเลยแล้วโยมเนี่ยตัวดีเนี่ยเอาบุหรี่ไปถวายพระครับเราจะไปโทษพระเนี่ยหาควรไหมครับพอเดิมนะท่านจังใจจะไปทำพระนิพพานให้แจ้งที่บวชมาเนี่ยแต่พอไม่แจ้งพระโยมเอาบุหรี่ไปถวายครับบุหรี่มั่งมากบ้างไปถวายท่านก็ติดสิครับมันใหม่ท่านก็สูบพ้นๆเล่นๆเอาฉลองศรัทธาครับนักเข้าศรัทธาที่ฉลองมันก็ทำให้ชักม่วนเหมือนกันเลยครับม่วนต่อม่วนก็ม่วนต่อม่วนครับพอม่วนแล้วก็ม่วน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 กันก็ติดตอนหลังละโอ้ยพระสูบโยมสูบก็คุยกันม่วนอีหลีดีเลยเชียร์นะควันกลบกันไปหมดเลยครับไปหมดทีนี้มันก็ติดนะสิเนี่ยโยมเนี่ยทำให้ภาพพระเนี่ยไม่สง่างามเท่าที่ควรครับควันเนี่ยมันไปบดบังความสง่างามของท่านเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดอยู่ที่โยมไม่ใช่ที่พระครับรู้ตัวเปล่ารู้ครับเพราะนั้นต่อไปต้องไปนิมนต์พระให้เลิกซะครับรู้ตัวไหมรู้ตัวครับเอาปัจจัยไปถวายแทนบุรีครับปัจจัยท่านต้องการครับแต่บุรีท่านไม่ต้องการหรอกอย่าลืมนะลุงนะครับทำอย่างนี้นะครับบุรีเอ้ยมากเอ้ยมากพลูแล้วพวกนี้ไปต่อครับมากแต่เดิมท่านก็ไม่ได้ชอบอะไรหรอกอ้าวโยมมาเคี้ยวเคี้ยวเพลินเพลินครับใหม่ๆมันก็ยานมากครับเดินมากดีดมั่งครับหนักๆเข้าชักมันดีเหมือนกันแล้วมันทำให้ซ่อนอารมณ์บางอย่างได้หงุดหงิดใครเคี้ยวหมากก่อนเคี้ยวกุ้งๆเคี้ยวหมากแทนเคี้ยวคนเลือดฝาดดีปากแดงอุ้ยเลือดฝาดดีปากกำลังหงุดหงิดแต่โยมดูว่าใจดีเพราะนั้นหมากบุหรี่จะไปถวายนะความผิดอยู่ที่โยมไม่ได้อยู่ที่พระเพราะนั้นเนี่ยเอาบุหรี่ไปถวายแล้วไปกราบนิมนต์อาราธนาท่านเลิกซะนะจ๊ะ